สวัสดีนี่เฉยเองเมื่อกี้เพิ่งจะมีโปเกมอนไดเรกต์2019ไปหมาดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นคร่าวๆของไดเรกต์นี้ให้ฟังกันเริ่มเลยก็คือมาถึงก็โชว์เทรลเลอร์เลยว่าสิ่งที่เราจะพบเจอในภูมิภาคใหม่ของกาล่านั้นจะเจอกับอะไรบ้างเราก็จะได้เห็นทั้งโปเกมอนใหม่ตัวละครใหม่การเดินทางไปในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และการต่อสู้โปเกมอนที่มีขนาดใหญ่พิมพ์มาดูมานาฮะแถมเราก็เอาโปเกบอลยักษ์ออกมาปาเล่นเหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติด้วยฮะ What และสุดท้ายก็การต่อสู้ในยิมแบบใหม่ที่เราก็สามารถใช้โปเกมอนยักษ์สู้กันแบบก็อดซิลล่าสู้กับคิงกิโรราได้เหมือนกันเอาละเราจะมาเจาะประเด็นไปเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาที่อย่างแรกที่เห็นเลยก็คือโปเกมอนใหม่ทั้ง5ตัวนั่นเองเริ่มที่ตัวแรกโปเกมอนแกะวูลูเป็นโปเกมอนอุตสาหกรรมที่คนในภูมิภาคเนี่ยจะเอาขนของเขาเนี่ยไปผลิตเพื่อเป็นสินค้าหลากหลายชนิดต่อไปโปเกมอนดอกไม้กอซิเฟลอร์ชอบอยู่อาศัยในเขตอากาศและน้ำสะอาดเกสรของเขายังสามารถใช้รักษาได้อีกด้วยโปเกมอนกัดเดรดนอร์ปากที่แหลมคมของมันสามารถงับหินและเหล็กได้นิสัยดุร้ายของมันทำให้โปเกมอนเทรนเนอร์หลายคนประสบปัญหาในการเลี้ยงดูโปเกมอนเรเวนโควีไนท์มันใช้สกิลของมันในการเป็นแท็กซี่บินได้คอยรับส่งผู้เล่นไปยังเมืองต่างๆที่พวกเขาเคยไปมาแล้วนี่ก็ให้เห็นเลยนะว่าในภาคนี้เนี่ยจะไปกับเมืองกันยังไงก็กดเรียกแท็กซี่นกได้เลยและกอซิเฟอร์ยังมีร่างพัฒนาคือเอลเดอร์กอสตอนนี้ตัวมันมีเมล็ดงอกมาบนหัวของมันซึ่งช่วยในการเติบโตและรักษาทั้งโปเกมอนและผู้คนอีกด้วยต่อมาเขาก็ได้พูดถึงพื้นที่รูปแบบใหม่ในเกมนั่นก็คือ Wide Areaซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกินพื้นที่ระหว่างเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโปเกมอนทั้งหลายที่จะออกมาใช้ชีวิตและกินอยู่ตามสภาพแวดล้อมและอากาศที่แตกต่างกันออกไปในพื้นที่นี้เราจะสามารถควบคุมกล้องได้อย่างอิสระเพื่อสำรวจพื้นที่ให้ทั่วทุกซอกทุกมุมอารมณ์คล้ายๆกับเกม Legend of Zelda Breath of the Wild เลยนะจากนั้นเขาก็มาพูดถึงปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับโปเกมอนในภาคนี้นั่นก็คือ Dynamaxที่ทำให้โปเกมอนขยายใหญ่ร่างมหึมามีพละกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอีกต่างหากการจะแปลงร่างไดนาแม็กนั้นก็สามารถทำได้เพียงแค่กดปุ่มในการต่อสู้ทำให้ร่างของโปเกมอนขยายใหญ่ขึ้นและท่าทั้งหมดที่มันเรียนรู้จะกลายเป็นท่าแม็กทั้งหมดแต่การจะอยู่ในสภาพไดนาแม็กนั้นจะอยู่ได้แค่3เทิร์นเท่านั้นและการต่อสู้หนึ่งจะทำได้แค่1ครั้งเท่านั้นแล้วยังไปโยงกับพื้นที่ไวเอเรียที่พูดถึงไปเมื่อกี้ด้วยซึ่งจะมีจุดเสาแดงๆเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างเป็นฟีเจอร์ใหม่ของมัลติเพลเยอร์เรียกว่า Max Raid Battle เป็นการรวมตัวกันของโปเกมอนเทรนเนอร์4คนเพื่อพิชิตโปเกมอนป่าที่อยู่ในร่างไดนาแม็กทั้งการต่อสู้เลยและยังมีท่าโจมตีพิเศษที่ทำให้ล้มเจ้ายักษ์เนี้ยยากขึ้นอีกต่างหากหนึ่งในทีมของเราก็สามารถแปลงร่างไดนาแม็กสู้กับมันได้เหมือนกันแต่ก็แปลงร่างได้แค่คนเดียวต่อ1ครั้งเท่านั้นด้วยก็ต้องเลือกดีๆแล้วถ้าทำให้โปเกมอนไดนาแม็กอ่อนแรงลงได้ก็จะสามารถจับได้เช่นกันซึ่งโปเกมอนที่จะปรากฏตัวก็จะแตกต่างไปตามสถานที่และสภาพอากาศด้วยบางตัวก็จะมีจับแค่เฉพาะในแม็กเลดอีกเท่านั้นด้วยนะโอ้ยจะยากไปไหนวะเนี่ยต่อมาเผยโฉมแชมเปี้ยนคนใหม่ของกาล่าลีออนซึ่งเป็นที่รักใคร่ของคนในภูมิภาคแห่งนี้แถมยังเป็นคนที่แบบเฉิดฉายตลอดเวลามีเสน่ห์แถมยังเก่งในการต่อสู้โปเกมอนด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีประวัติแพ้เลยเขายังมีน้องชายชื่อฮอปซึ่งเป็นคู่แข่งของเราเขาอ่ะฝันจะเป็นแชมเปี้ยนเหมือนกับพี่ชายของเขาก็เลยฝึกหนักแถมเริ่มผจญภัยก็วันเดียวกับเราด้วยก็น่าจะเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อพอสมควรจากนั้นก็อย่าลืมยังมีศาสตราจารย์ของภูมิภาคแห่งนี้ศาสตราจารย์แมคโดเลียผู้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ไดนาแม็กและยังมีผู้ช่วยชื่อโซเนียซึ่งเป็นหลานสาวของเธอทั้งคู่จะคอยช่วยเหลือเราในการผจญภัยครั้งนี้อย่างแน่นอนต่อไปก็เรื่องโปเกมอนยิมซึ่งจะมีอยู่ทุกที่ในภูมิภาคแห่งนี้และยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สู้กันแบบไดนาแม็กได้อีกด้วยโอ้โหสเตเดียมนี่ใหญ่โตมากหัวหน้ายิมยังมีโปเกมอนไดนาแม็กเป็นของตัวเองด้วยเราก็ต้องเอาลิงยักษ์ของเราเนี่ยไปถล่มเขา แนะนำหัวหน้ายิมคนใหม่ไมโลเชี่ยวชาญด้านท่านพืชผู้ชื่นชอบการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับโปเกมอนของเขาและสุดท้ายก่อนจะลากันไปทาง Nintendo ก็ได้โชว์นะสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั่นก็คือโปเกมอนประจำภาค Sword and Shield นั่นเองนั่นก็คือน้องซาเชียนและน้องซามันเซนต้าชื่อเรียกยากมากจากรูปลักษณ์
ซาเชียนเป็นโปเกมอนประจำภาคซอสอย่างแน่นอนและซามาเซนท่าประจำภาคชิลนะคนหนาขนาดนี้แม่แน่นอนอยู่แล้ววันปล่อยตัวของเกมก็คือวันที่15พฤศจิกายนปี2019นี้เองนะอย่าลืมนะพรีออเดอร์กันได้และสามารถสั่งซื้อแบบแพ็คคู่ได้อีกด้วยแต่รายละเอียดยังไม่เปิดเผยนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะกับโปเกมอนไดเรกครั้งนี้โอ้โหมีแต่ของใหม่ๆไม่เคยเห็นแหนมน่าสนใจเนาะมีเรื่องวายเอเรียเรื่องไดนาแม็กโอ้โหคือแบบสุดยอดอะอยากเล่นแล้วอะตอนเนี้ยคือแบบแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะคงจะปล่อยข้อมูลออกมาเรื่อยๆเนาะร่างตอนแรกคิดว่าน่าจะเห็นร่างแปลงของโปเกมอนสตาร์เตอร์ก่อนนะแต่กลายเป็นว่าอาจจะโดนตกไปหลังๆเนาะแบบเอาไปเก็บไว้ไฮป์หลังๆว่าเราจะได้เห็นร่างแปลงของเรากระต่ายลิงแล้วก็กิ้งก่าเนี่ยไปในทางไหนนะครับเอาล่ะในวันนี้เฉยก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการเกมมาให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกัน